ครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้านะครับประจำเช้าวันที่6พฤษภาคมนะครับคอร์สเรียนออนไลน์กูเปานะครับเป็นคอร์สเรียนที่สอนเกี่ยวกับข่าวสารเพื่อการเทรด forex นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับเรียนเชิญติดต่อกันได้ก่อนเลยนะครับพูดคุยกันก่อนนะครับห้องซิกนะครับมีบริการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันค่าบริการเพียงวันละ39บาทเท่านั้นนะฮะแล้วคือที่สําคัญไม่มีผูกมัดนะครับนั่งทุนครับผมท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับ t ิงส์มาร์เก็ตเป็นบรกเกอร์ที่ค่าสไปดถูกไม่จำกัดกลยุทธ์การเทรดนะครับอย่าลืมโบนัสการฝากเงิน10%ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญที่เพจนะครับ t ิงส์มาร์เก็ a ไทยแลได้เลยครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,นนะครับเดี๋ยวสถานการณ์ในช่วงเช้านี้เราก็จะมาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวสถานะตลาดก่อนเลยนะครับสกุลเงิน JPY ขึ้นสูน่หน้าตารางเพราะได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวอ่อนค่าลงของสกุลเงินนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็แคนาดาครับถามว่ามีข่าวอะไรลบๆหรือเปล่าคุณคือจริงๆมีเหมือนกันนะครับมีของนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียนะครับแต่ดูแล้วเนี่ย ยังไม่ได้ลบอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับก็เลยมองไปในเรื่องของด้านทางเทคนิคมากกว่านะครับซึ่งก็คือการปรับฐานนั่นเองนะครับหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับตัวของทั้ง3าสกุลเงินเลยเนี่ยได้ครองอยู่ที่หน้าของตารางมาโดยตลอดนะครับตามที่ทุกๆท่านเห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวข่าวเลยนะครับนั่งุนครับจากสนัข่าวโฟล์คไลฟ์ก่อนเลยนะครับมีการแจ้งสถานะเข้ามาว่าในตลาดเอเชียในวันนี้นะครับตัวของประเทศญี่ปุ่นก็ยังคงปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตั้ชนนีี 225นะครับไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับคาดว่าน่าจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ครับตามที่ Forex l i f e ได้รายงานไว้นะครับส่วนตลาดที่ยังเปิดปกตินะครับก็จะมีเป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับผมก็ยังเปิดปกติครับโดยอาจจะทำให้สภาพคล่องนะครับผมในช่วงเช้านี้อาจจะขาดหายไปบ้างนะครับในส่วนของนิวซีแลนด์นะครับผมตัวเลข unemployment rate นะครับในไตรมาสที่1นึ่ออกมาชือว่า ไม่ได้แย่นะครับนักสุนครับเพราะว่าออกมาดีกว่าคาดการด้วยซ้ำนะครับคาดการไว้ที่ประมาณเนี่ยน่าจะสูงขึ้น4.4เลยนะฮะแต่ว่าพอออกมาจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.2ก็ถือว่าดีกว่าคาดการนะฮะสำหรับในส่วนของตัวเลข อ n าอันเนอรอรเมเลนะครับแต่ว่าก็เยอะกว่าครั้งที่แล้วนะครับเยอะกว่าครั้งที่แล้วนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันประมาณ4%เอนงก็ถือว่าไม่ได้ดีอะไรมากมายเท่าไหร่ครับเรามาดูกันต่อครับผมในส่วนของการคอมเมนต์จากธนาคารกลางนิวซีแลนด์นะครับมีการปล่อยในส่วนของตัวเปเปอร์ออกมาล่าสุดเลยนะครับได้กล่าวในํำนองที่ว่ามีการคาดการณ์ว่าจะเจอนะครับฮิวช์ดรอปเลยนะฮะก็คือการดรอปอย่างหนักเลยนะฮะสำหรับตัวของ GDP ในประเทศนิวซีแลนด์ครับอันนี้เป็นตัวแผ่นตงทาง ธนาคารกลางออสเตรเลียเองนะครับหลังจากข่าวดังกล่าวออกมาก็เลยส่งผลให้ในส่วนของตัวนิวซีแลนด์มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมานะครับนักทุนแต่ก็ยังว่าครับยังไม่มากไม่หมายเท่าไหร่มาดูกันที่ออสเตรเลียกันบ้างครับผมขุนคลังของออสเตรเลียนะครับคุณฟเดนเบิร์กได้ออกมากล่าวนะครับว่า unemployment นะครับหรือว่าการ ว่างงานเนี่ยนะครับมันก็จะแยกก่อนก่อนที่มันจะดีขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีการคอมเมนต์อะไรมากมายจากนี้นะครับถือว่าส่งผลอะไรมากมายไหมก็ไม่ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับก็คือจริงๆมันก็เป็นหลักการพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะที่ทุกคนเข้าใจเพราะว่าเวลาเราเจอปัญหาในด้านของทางเศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขนะครับผมพวกการว่างงานต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วพอวิกฤตหรือว่าปัญหาทีได้มันจบไปนะฮะตัวเลขดังกล่าวก็ค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ECB นะครับเมื่อคืนนี้ประชุมอะไรกันฮะตัวกราฟผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวไปไหนมากมายเท่าไหร่นะครับคือจริงๆแล้วจาก f o r e x Life เนี่ยมีการรายงานมานะครับสรุปแล้วเมื่อคืนนี้ ECB ก็เหมือนกับแค่ออกมากล่าวที่เฉยนะครับว่าโอเครับทราบนะครับก็มีการเทคโนสกันไปนะครับว่าคำตัดสินของทางศาลของเยอรมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมีการออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าเราก็ยังจะทำนะฮะทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มันจําเป็นเหมือนเดิมนะครับผมนะครับ everything n e c e s s a r y นะฮะเขาใช้คําดีมาหลักๆก็มีแค่นี้ครับผม คือรับทราบตรงนี้นะฮะรับทราบตรงนี้แล้วก็เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มเติมนะครับเพื่อรักษาในเรื่องของตัวระดับเงินเฟ้อเอาไว้นะครับผมถือว่ายังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรมากมายนะครับเกี่ยวกับหลังจากที่ได้รับคําตัดสินของศาลจากทางเยอรมนีครับสำหรับตัวของธนาคารกลางยุโรปนะฮะก็เลยทําให้ตัวกราฟเนี่ยไม่ได้ผันผวนอะไรมากมายเท่าไหร่ครับมากันที่ในส่วนของทางประเทศเยอรมนีกันบ้างครับรัฐมนตรีของทางเยอรมนีนะครับได้มีการตกลงนะครับที่จะ เปิดในส่วนของตัวผับแล้วก็ร้านอาหารนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการระบุวันข้ามมากันที่สหรัฐอเมริกาครับันสุดครับล่าสุดทางรัฐบาลนะครับได้มีการขยายนะครับเดทไลน์การขึ้นเงินนะครับเงินกู้นะฮะก็คือ PPP นะครับ3 P ก็คือ Payroll Protection Loan ตัวนี้แหละครับแต่ก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับมีเพียงการแจ้งข่าวจากทาง f o r t u l ว่าเขาจะขยายระยะเวลาให้แล้วนะครับเพราะมองดูแล้วว่าเอ๊ ถ้าเกิดว่ารีบให้คืนตามกงโนการไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันน่าจะเป็นการบีบรัดในส่วนของตัวผู้กู้ยืมเกินไปนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของเมกาดูแล้วเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ฟื้นในวัยนี้นะครับเรามาดูกันนิดนึงครับคำพูดของคุณคาริด้านะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเฟดนะครับได้ออกมากล่าวไว้ว่าอเนกพร้อมเลทหรือว่าอัตราการว่างงานเนี่ยนะครับน่าจะปรับตัวสูงขึ้นเลยนะครับเป็นประวัติการนะครับนับตั้งแต่ปี1 9 1940นสูงขึ้นี่หมายถึงไี่ดีนะครับอังราการว่งงายิ่งไม่ย่นะครับผม แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคุณคาริดามีการคอมเมนต์ตอบเหมือนกันนะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยน่าจะกลับมา Recovery ได้เลครับก็คือมีการฟื้นตัวได้เนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับผมก็ต้องติดตามไปอย่างใกล้ชิดครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกล่าวเหมือนกันนะครับว่า ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสนะครับผมในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะทะยานทะลุ70,000รายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้างั้นเราก็มาดูตัวเลขอัปเดตล่าสุดกันเลยดีกว่าฮะในเรื่องของตัวโควิด -19 ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลกนะครับอัปเดตล่าสุดอยู่ที่3,724,350รายเสียชีวิตแล้วกว่า258,012รายครับ หายดีแล้ว1,239,908าา้านรยายครับผมตัวเลขสหรัฐอเมริกานะครับนักงทุนโอมีการปรับตัวอ่เรียกว่าอย่าง steady ดีกว่านะครับผม USA นะครับพบเชื้อใหม่นะครับผม24,631รายครับเสียชีวิตเพิ่มเติม2,335ารยายครับเสียชีวิตรวมเนี่ยประมาณ72,000 256อ้าวมันก็ถึงแล้วนะครับผมแสดงว่าตัวเลขตัวนี้เพิ่งัพแน่เลยนะครับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรวมสหรัฐอเมริกานะครับนักทุนก็ยังสูงที่สุดในโลกอยู่ดีนะครับ1 2ึ่งล้านรายด้วยกันครับผมนี่ก็คือความคืบหน้านะครับเรามาดูที่ราชอาณาจักรกันนิดนึงนะครับ UK นะถ้าเทียบเคียงกันกันกบบรรดากลุ่มประเทศในสาภาพยุโรปนะครับที่เป็นประเทศใหญ่ๆเนี่ยตัวของราชอาณาจักรนะครับหรือว่า UK เนี่ย เป็นอะไรที่แบบว่ายังดูดุนแรงที่สุดนะครับในตัวของราชนาจักรครับผมไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมอย่างเช่นตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อนะครับล่าสุดนี่ก็อยู่ประมาณ4,406รายนะครับยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดของราชนาจักรก็693รายด้วยกันครับผมนี่ก็คือความคืบหน้านะครับของข่าวเช้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของตัว ข่าวในช่วงค่ำคืนนี้ดีกว่านะครับตัวของดัชนีฟิวเจอร์ช่วงเช้านี้ลบนะฮะส่งผลหนุนให้กับตัวของสกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างยูร์สอลลาแล้วก็ JPY ครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี้นะครับตลาดหุ้นต่างนะครับปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งครับดัชนีเฉลี่ยุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปิดบวกที่133.33จุดนะครับผม NASDAQ ปรับเพิ่มขึ้น 98.41จุดนะครับ S&P 500ปรับเพิ่มขึ้น25.70จุดนะครับผมตลาดนิวยอร์กปิดตัวในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับหลังสุดโดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่5นะครับอันเนื่องมาจากกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันนะครับหรือว่าผู้ส่งออก o p e ปนะครับผมสักครู่นะครับ แล้วก็รวมถึงชาติพันธมิตรนะครับหรือว่า OPEC plus นะครับได้เริ่มปรับลดการผลิตนะครับเพื่อรับมือกับสภาวะตลาดที่นะครับผมมันกำลังล้นนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่านอกจากในเรื่องของ OPEC กับ OPEC plus นะครับที่ช่วยกันลดัตราการผลิตแล้วเนี่ยเรายังมีในเรื่องของหลายๆประเทศนะครับที่ทยอยกันเปิดเมืองครับผมนี่ก็คือในส่วนของตัวข่าวในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ